ครับชาวโลกวันนี้เราจะมาสอน Photoshop เกี่ยวกับเครื่องมือในการเลือกซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการสอนกลุ่มรีทัชทูลกลุ่มนี้ไปเรียบร้อยแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราลุยกันเลยนะครับเครื่องมือแรกที่ผมกำลังเลือกอยู่คือเครื่องมือ Move Tool เอาไว้ใช้เลื่อนวัตถุที่อยู่บนหน้าจอในเลเยอร์ต่างๆนั้นนะครับโอเคเครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่ขยับเท่านั้นเองในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเราสามารถกด convert เลเยอร์ที่ถูกล็อกอยู่ตรงนี้ได้นะครับเลเยอร์แรกมันจะถูกล็อกอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากดบทล็อกนะครับหรือทำการ convert ตรงนี้นะมันก็จะทำให้เราขยับเลเยอร์แรกได้โอเคช่างมันไม่มีอะไรครับต่อเลยก็เครื่องมือที่2ครับชื่อว่า Rectangular Tool ขอมาต่อตัวนี้นะครับเครื่องมือเนี่ยก็คือการเลือกครับเลือกให้ว่าเราจะทำงานตรงนี้นะอยากจะทำอะไรตรงนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับก็ทำการตีกรอบเข้าไปเลยครับกดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาอีกฝั่งนึงครับสมมุติผมอยากทำป้ายผมก็ทำการลากมาตรงนี้แล้วผมขอสลับสีนิดนึงนะครับใช้ผู้กันระบายนะครับจะเห็นว่าตอนที่ผมระบายเนี่ยมันไม่ล้นกรอบนะครับก็คือไม่หลุดออกไปข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมครับผมและทีนี้เราอยากจะเขียนอะไรเราก็เขียนไปเลยครับผมหรือเราจะออกจากตรงเนี้ยอยากจะไปทำงานที่อื่นนะเราก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือเล็กแทงกูล่าเหมือนเดิมเอาเมาส์ไปชี้ตรงกลางนะให้เป็นเมาส์สีขาวถ้าเป็นเมาส์เป็นบวกอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องเป็นสีขาวแล้วก็ค่อยคลิกนะครับเจ้า selection tool มันก็จะหายไปสมมุติว่าเราจะทำเป็นวงกลมบ้างล่ะเราก็ใช้เจ้าเครื่องมือ elliptical tool นะครับผมอันที่2แล้วอันนี้เราก็ทำการเลือกเป็นวงกลมสมมุติว่าผมอยากจะทำให้เหมือนผู้หญิงคนนี้เขาคิดอะไรสักอย่างนึงนะครับนี่ก็เลือกเป็นวงกลมแล้วผมก็ใช้ผู้กันเหมือนเดิมนะครับทำการระบายไปนิดนึงแล้วก็ใช้วงกลมอีกนะครับแล้วก็ระบายผู้กันไปอีกนิดนึงนะครับใช้วงกลมนะครับระบายเป็นอีกนิดนึงทีนี้ผมจะยกเลิกก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงกลางวงกลมนะครับแล้วก็คลิกครับอันนี้เราก็สามารถเขียนอะไรลงไปได้แล้วอันดับต่อมานะครับโลเจ้าตัวโลนี้เอาไว้ทำอะไรปกติแล้วมักจะเป็นคนทำเว็บนะครับถึงจะใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับมันเอาไว้ตีเส้นนั่นแหละก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็ตีแค่เส้นบางๆนะครับสื่อสิ่งพิมพ์เอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับทีนี้มันเล็กไปนิดนึงนะครับเราจะกด selection เนี่ยยกเลิก selection เนี่ยมันก็จะกดยากเนาะเพราะฉะนั้นผมขอบอกเมนูครับเมนูชื่อว่า select deselect นี่แค่นี้เองนะครับก็สามารถที่เอา selection เมื่อกี้ออกได้แล้วคำสั่งต่อมานะครับก็คือ column เจ้า column เนี่ยนะครับก็แค่ไม่ต่างอะไรกับ row เลยก็คือการตีเส้นตรงนั่นเองนะครับเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับแค่นั้นเองแล้วก็สามารถที่จะตีได้เลยนะครับปึ๊ดจบแค่นี้นะครับก็เวลาเราจะยกเลิก selection แล้วก็ select deselect นะครับก็จะเป็นการยกเลิกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือการเลือกเนี่ยก็คือให้เราเลือกไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆเลยสมมติว่าผมอยากจะเลือกอันต่อมานะครับเห็นไหมกลุ่มมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอันต่อมาชื่อว่าเลนโซ่ทูลนะครับขอแก้ตรงนี้หน่อยนึงนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพูดเรื่องเลนโซ่แล้วเลนโซ่คือการเลือกแบบอิสระนะครับสมมติว่าผมตีกรอบไปที่ผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือคลิกค้างเอาไว้แล้วก็ลากมาบรรจบกรอบเดิมแค่นี้เองนะครับขอทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเลนโซ่ทูลสมมุติอยากจะเลือกตรงหน้าก็ตีเป็นวงกลมขึ้นมานะครับแล้วบรรจบกับจุดเดิมนะถ้าเราไม่ยอมบรรจบมันจะพยายามบรรจบเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นลากออกมานะครับให้มันบรรจบสมมุติเราเลือกผู้หญิงคนนี้นะครับจะเห็นเส้นปะลอยๆอยู่นะครับผมก็ทำการปรับสีดูนิดนึงนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีผลด้วยนะครับเห็นไหมสีผมสีอะไรเขาก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอะไรที่เราเลือกมันก็จะทำการเปลี่ยนเฉพาะสิ่งที่เราเลือกนะดีมากๆเลยนะครับเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเริ่มเละแล้วนะครับผมขอเพิ่มอีกรูปนึงแล้วกันต่อมานะครับเป็นเรื่องของโพ
Polygon Tools นะครับตัวนี้Polygon Tool นะครับก็เป็นการเลือกเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้เอาไว้ใช้ยังไงเอ่ยมันเป็นการเลือกเป็นเหลี่ยม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 นะครับเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างเงี้ย Polygon นะครับวิธีการใช้นะครับก็คือคลิก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 นะครับแล้วก็ให้มันบรรจบอยู่ที่เดิมแล้วก็คลิกนะครับเป็นการปิดเส้นนะครับมันก็จะกลายเป็นการสร้างโพลีกอนนะครับเป็นการเลือกแบบโพลีกอนเป็นเหลี่ยมนั่นเองนะครับโอเคสมมุติว่าผมจะขอยกตัวอย่างนะครับผมจะวาดเป็นรูปพระอาทิตย์เหมือนที่ญี่ปุ่นเขาชอบใช้กันนะฮะนี่อย่างนี้เป็นพระอาทิตย์แบบการ์ตูนนะฮะผมก็ทำการค่อยๆคลิกทีละจุดนะครับลากเมาส์ไปแล้วก็คลิกลากเมาส์ไปแล้วก็คลิกอะไรประมาณนี้นะครับลากคลิกลากคลิกไปเรื่อยๆนะครับนี่คลิก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 ลากให้มันไกลนิดนึงนะครับคลิกแล้วก็มาบรรจบเส้นเดิมนะครับโดยการดับเบิลคลิกก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการปิดเส้นปุ๊บแล้วเราก็สามารถทำการเลือกแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมครับผมขอสลับเป็นสีแดงครับใช้ผู้กันระบายเหมือนเดิมชิวิบนี่นะฮะนี่เวลาระบายเนี่ยมันก็จะระบายเฉพาะในส่วนที่เราเลือกนั่นเองครับผมนี่ชวบชวบเราก็ระบายไปครับด้วยความรวดเร็วแม่นยำมากเลยนะครับนี่ทีนี้เราก็ deselect ออกนะครับโดยการใช้เครื่องมือ selection อันไหนก็ได้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ให้อยู่ใน selection นะดูเมาส์ให้ดีนะมันจะเป็นลูกศรสีขาวแล้วก็คลิกนะโอ้โหสวยงามครับผมดูเหมือนมีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากหลังผู้หญิงคนนี้เลยเครื่องมือต่อมานะครับเริ่มเละอีกแล้วนะฮะเอาผู้หญิงคนไหนมาใส่ดีเอาคนนี้แล้วกันนะครับโยนเข้าไปปุ๊บจากนั้นเราก็เลือกคำสั่งต่อมาชื่อว่า Magnetic Tool นะครับนี่อันนี้นะครับ Magnetic Lens Toolวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยครับผมก็สมมุติเราอยากจะเลือกผู้หญิงคนนี้เราก็คือคลิกไปที่ตัวเขานะครับค้างไว้แล้วก็ลากนะครับลากเสร็จแล้วมันจะทำการคำนวณให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมว่าอันนี้คือสีที่ตัดกันในภาพนะครับมันก็จะพยายามตีให้ติดไปกับตัวของคนคนนั้นนะครับนี่ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าแมกเนติกนะครับจากนั้นเมื่อเราเลือกได้เสร็จเรียบร้อยเราทำอะไรได้บ้างล่ะแล้วก็อาจจะทำการ move รูปนี้ออกไปนะฮะเวลาเราเลือกเสร็จเราจะทำอะไรก็ได้นะจะทำการเคลื่อนย้ายจะทำการปรับสีเปลี่ยนสีอะไรก็ทำได้หมดเลยนะครับนี่โอเคเพราะฉะนั้นเครื่องมือการเลือกเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการเลือกเหมือนกันเปลี่ยนรูปดีกว่าปกติแล้วเนี่ยเราอยากจะทำภาพที่มันหวือหวาแบบนี้นะครับก็คือเอาเสือเนี่ยมาใส่ในมือถือให้มันดูลอยได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกเสือออกมาก่อนครับแล้วก็ค่อยเอาไปแมทชิ่งกับภาพอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Photoshop เวอร์ชันใหม่ๆเขาก็ได้ทำการพัฒนาในเรื่องของการเลือกให้มันง่ายขึ้นนะครับโอเคผมขอยกตัวอย่างรูปนี้นะครับเครื่องมือถัดมาที่ผมจะพูดถึงนะครับชื่อว่าObject Selection Tool นะครับซึ่งจะมีในเวอร์ชั่น Photoshop เวอร์ชั่น2020นะครับ CC 2020เท่านั้นนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยเวลาเราเลือกกลุ่มเครื่องมือนี้เราจะเห็นว่าออปชั่นด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า Select Subject นะครับซึ่งในเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยจะไม่มีนะครับคือ Photoshop เองเนี่ยมองว่าตัวเองเริ่มพัฒนาโปรแกรมได้ช้ากว่ามือถือแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยสร้างปุ่มนี้มาปุ่มหนึ่งเวลาเราใช้เครื่องมือกลุ่มนี้เราแค่คลิกตัวนี้ทีเดียวมันก็จะเลือกคนให้เราอัตโนมัติเลยง่ายไหมล่ะครับหรือคุณอาจจะตีกรอบบอกโปรแกรมมันสักนิดนึงนะครับโดยการตีสี่เหลี่ยมลงไปตรงนี้ปุ๊บแล้วโปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัติเลยครับแล้วก็ทำการเลือกให้เราเองแล้วเราก็ทำการเคลื่อนย้ายรูปภาพได้เลยเห็นหน้าเจ๋อไหมล่ะเรียกว่า Photoshop ก็ไม่น้อยหน้านะฮะกับโปรแกรมในมือถือซึ่งจริงๆมันเป็นต้นฉบับเลยนะครับก่อนที่จะเกิดมือถือขึ้นมามีโปรแกรมต่างๆนะ
โอเคนอกจากนั้นนะครับก็เวอร์ชั่นเก่ากว่า2020เนี่ยก็จะมีตัวที่นิยมใช้ชื่อว่า Quick Selection Tool นะครับก็จริงๆมันก็คือเป็นการเลือกแบบอัตโนมัติโดยการให้เราเนี่ยทาลงไปในวัตถุที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นการเลือกแล้วนี่แล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสีหรือปรับแสงหรือจะทำอะไรก็ได้นะฮะสมมุติผมอยากจะปรับแสงผมก็ไปที่ Adjustment Level นะครับนี่แล้วผมก็ปรับแสงได้เลยผู้หญิงคนนี้ก็จะขาวขึ้นนะครับเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นการเลือกค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะครับเราก็อย่าลืมนะครับ Select Deselect หรือกด Ctrl D นั่นเองนะครับก็จะเป็นการยกเลิกการเลือกมาอีกรูปนึงดีกว่ารูปสุดท้ายแล้วเวลาเราจะเลือกนะครับเราก็สามารถใช้อีกตัวหนึ่งชื่อว่า Magic Wand Tool นะครับตัวนี้เนี่ยก็ลืมทำไฮไลท์นี่ไปเลยนะครับ Magic Wand เนี่ยก็จะเป็นตัวไม้เท้าที่เราเลือกเฉพาะสีนะครับเรากดสีไหนปุ๊บมันจะเลือกเฉพาะสีนั้นนะโดยที่เราจะต้องอ้างอิงกับค่า Tolerance ตัวนี้ด้วยนะครับสมมุติเราตั้งไว้สัก30นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันยังควบคุมสีเหลืองไม่หมดเลยนะครับเราก็เพิ่มค่าโทแลนด์นิดนึงนะครับคลิกให้มันหายไปก่อนคลิกใหม่อีกทีนึงเห็นไหมฮะมันจะกินพื้นที่มากขึ้นครับปรับค่าโทแลนด์แล้วก็คลิกมันไปทีนึงเห็นไหมครับมันก็จะเลือกได้ทั้งภาพและเสร็จแล้วเวลาเราเลือกจากฉากหลังนะครับมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมเราคงอยากจะเลือกตัวคนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการกลับด้านของ selection ครับวิธีการกลับด้านเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการinverse selection นะครับให้เราทำการคลิกขวาไปบนหน้าจอนะครับแล้วก็เลือกคำว่า select inverse นะครับนี่มันก็จะเป็นการกลับด้านแล้วนะครับหรือเราจะเลือกข้างบนนี้ก็ได้ select แล้วก็ inverseอันนี้นะช็อตคัทก็คือ Ctrl I ครับช็อตคัทก็คือ Ctrl Shift I นะครับ Select Invert นี่กลับไปกลับมาได้นะครับตัว selection เนี้ยเมื่อเราทำการเลือกวัตถุที่เป็นคนแล้วเราก็ทำการตัดไปวางไว้ที่อื่นตามที่เราต้องการนี่ก็เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกนะครับและเราจะมาดูรายละเอียดต่ออีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายชาวโลก Select Deselect จบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย